มันเป็นยังไงนี่อยู่หลายปีมันน่าจะเสริมไปทำไมกดลงกดลงคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่ที่มันทำให้เราคิดเรื่อยเรื่อยไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้ในเรื่องก่อนนั้นสร้างนี่นี่เคยพูดเสมอทำไมจึงพูดด้วยความเห็นภัยทำไมจึงไปเห็นขุนนี่ที่มันขัดกันอยู่ขัดกันอยู่อย่างนี้เจ้ากลนาวะแบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตำตาอยู่นี่นะฟังดิไม่ใช่เอาปลอมๆ มาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆอ่านกันแบบปลอมๆอ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำรับตำรานั่นแหละคือองค์ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเวลาเราล่วงไปแล้วก็คือธรรมวินัยนี่ที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนเราตถาคตนะท่านบอกไม่มีอะไรผิดเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนาแล้วสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบรรพบุรุษไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวคาลธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อตรัสไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพินิจพิจารณาอันนี้ที่ทำให้ผมอุกภาษาภาคอีสานเรียกอุกมันคับหัวอกภาษาอันนี้เขาเรียกอุกมันคับหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกำจัดทั้งนั้นทำให้คิดสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดจนกระทั่งบรรพรินิพพานเป็นสถานที่เช่นไรนะเขียนไม่แล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสดาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธังสนังกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องค์ศาสดาท่านแสดงออกมาถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรเลยทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงไปเที่ยวหาอยู่เพราะว่าปราสาทราชมณฑลที่รู้ล้านหลายอย่างโลกที่เขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เข็ดหลาบนั่นเหรอก็แบบนั่นเหรอเราไม่ทำไมเราไม่เข็ดในเรื่องทุกข์แล้วก็ให้ทำแบบโลกเขานั่นเด็กถ้าเราเข็ดเรื่องทุกข์ก็ให้ทำแบบศาสดาศาสดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระทัยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายน่ะเราหาดูที่ในตำรามีไหมมีแต่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาเนี่ยฟังสิอดอยากขาดแคลนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่เช่นนั้นนั่นแหละที่ศาสดาอยู่เป็นยังไงสังเกตดูธรรมท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงผู้จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นทุกข์และมหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดำเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมะพระเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมะกับกิเลสน่ะประทับอยู่ในที่เช่นไรของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเข็ดจักหลับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่จากกิเลสขับมันเดินมันรู้จักเกิดจากหลับมันเดินสายไหนน่ะรู้แล้วยังเนี่ยกิเลสมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเกิดจากหลับไม่รู้จักเป็นจากตายอย่างนี้เลยดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทำพระพุทธเจ้ามันขัดกันอยู่ตลอดเวลากับพวกเราเดินเดี๋ยวนี้
อยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องหรูๆหราๆไปทั้งหมดเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนี่ที่ที่พักที่อาศัยที่หลักที่นอนหมอนมุ้งมีแต่หรูๆหราๆไปทั้งหมดนะบิณฑบาตก็ดูเอามันเหลือเฟือกินจนล้นปากจากนั้นพอบ่ายๆก็น้ำอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกินจนจะตายจนมันมีสถานียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละที่เหลือมันเดินสายนั่นแหละดูเอาใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิญาณตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปนั่นแหละบิณฑบาตบิณฑบาตเครื่องอยู่เครื่องกินนั่นแหละพวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบิณฑบาตหมดบิณฑะก็แปลว่าก้อนข้าวปาตะก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นบิณฑะบาทมันเป็นบาทชนิดหนึ่งถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันไม่การันไม่สำคัญปัตตะเนี่ยแปลว่าใบใช่ออกขยายไปก็แปลว่าบาทเนี่ยบินธบาทอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตะอันนี้แปลว่าตกไปมันอะไรแหละอาศัยวันหนึ่งพอให้ชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรอย่างสมใจพูดง่ายอยู่วันเครื่องใช้ไม่สอยก็อดอยากขาดแคลนในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าพาดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองค์ศาสดาพาดำเนินไอ้พวกเทวทัตดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกขณะจิตที่มันคิดออกมาไม่ใช่เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหละเทวทัตดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเหลียวแหลไม่มีใครสนใจเช่นว่าเกสาโลมานาคานตาแต่โจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปสำคัญมันหมายไปทางสวยทางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาสิมันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อเลยสิคือไม่สนใจปฏิบัตินี่แหละงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายพูดเลิศเลอให้โลกได้กราบไหว้บูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมา เดี๋ยวนี้ปลุกปล่อยปลาละเลยไปหมดแล้วมาไงแม่ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนแล้วถ้าตาก็ดีถ้าหูก็ดีฟังแล้วฟังภายนอกพอเพียงไปเพื่อเบิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเกสาโนมานาคานตาแต่โจมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉยแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาก็เหมือนกันดูอะไรให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสังหารตนเองเป็นลำดับลำดารอบด้านในสิ่งสมบัติสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจและเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทำงานทั้งมันรอบตัวนี้มีแต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องกีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยเราจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไหนก็เหมือนกับกิเลสมันอวดตัวมานั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สองอย่างผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสู่ใจ
ใครเผลอเอ้าใครเซ่ออันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตัวเราเองนะถ้าจะว่าเราส่งเสริมตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะไปทางกิเลสทันทีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลสแซงกันนั่นทีนี้มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหนทางใดอากัปกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงๆเราเคยเป็นมายังไงทำยังไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟาดกันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสข้างบุตรการทำไมบันไหลอยู่ในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พระเจ้าลงมาถึงพระสาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสก่อนเหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบันไหลได้ท่านเอามาใช้ยังไงแล้วเราทำไมมันยิ่งพอกพูนขึ้นไปพอกพูนขึ้นไปนี่แหละให้พี่นาเอาสิเรื่องมันทศร้อนเหมือนกันนี่ทำก็สดร้อนถ้านำเอามาใช้นำมาใช้ก็สดร้อนแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่พูดแต่เพียงด้านปริยัติและเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไงไม่มีแม้ไม่ถีบแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี่ว่าเราได้ประมาทปริยัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์นี่ว่าไงการปฏิบัติงานดำเนินงานไม่ดำเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังจะดำเนินไปไหนนั่นสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีแบบแปลนแผนผังทำได้หรือพิจารณานั่นแหละปริยัติไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะเจสาลุมานะขาอันดาตะจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นน่ะนี่เอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่นี่เป็นภาคปฏิบัติเอาออกจากปริยัติคลี่คลายไปคลี่คลายไปทำทั้งท่านอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาดังที่พูดนี่ที่ว่าไอ้ท่านสอนว่าภาวนามยปัญญานั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปัญญาเอาเราจะไปฆ่าได้เถอะเอาฆ่าจนกระทั่งบันตายก็ไม่รู้ไม่เห็นละเรื่องภาวนามยปัญญานี่มันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดับจนถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาตีมหาปัญญาสังหารปนปี้ไปหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโทออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสถ้าดำเนินไปมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไรเรียนจนปากฉีกก็ได้แต่ชื่อเฉยๆไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้เองนี่นะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านพิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้ทีนี้มันมีเท่านั้นเหรอท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสุตตมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากการเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ให้ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นสุตตมยปัญญากินตามมยปัญญาความพิจารณาใคร่ครวญเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรอย่าอยู่เฉยให้ฝึกหัดสติปัญญาในทางด้านกินตามมยปัญญา
แล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามยปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่ๆเนี่ยเอาลงไปขั้นภาวนามยปัญญานี้แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหรือยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอะหนาว่างั้นเลยนะฟังสิว่าให้มันหนาเถอะหนาฟังสิก็เหมือนอย่างความมืดนี่มันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดเถอะหนาว่างั้นเลยพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกำจัดกันได้แล้วทำไมมันจะกำจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสมันหนาขนาดไหนก็หนาเท่าไหร่เมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกำจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลยว่าเคยอยู่ในหัวใจมากี่เท่านั้นกับเท่านี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังทันทีเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันแหละไม่ผิดกันอะไรอย่างว่าผิดคาดผิดหมายหน้าว่ะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะเออผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าปริยัติปฏิบัตินั่นเน้นก็ตรงนี้ปริยัติชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวคตธรรมสวคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นก้าวเดินตามนี้เพราะก้าวเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเลยพังกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นฟังสิถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึกว่าภาคความจำภาคความจริงยิ่งได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจำเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาบวชลมบวชแรงกันเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดำเนินนั้นถูกต้อง 100% 100% สมกับสวดคาถาธรรมแท้ตัดไว้ชอบแล้วเอาก้าวเถอะก้าวตามนี้เถอะนั่นพอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าเนี่ยวัฏจิตวัฏจักรมันจะหนาแน่นเท่าไรภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้นที่ชุมนุมกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกมันเป็นของมันนั่นแหละหมุนของมันเองตามเหตุตามผลที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรๆก็ตามแต่มันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอยู่ล่ะนั่นก็ไม่มีใครรู้แบบพระพุทธเจ้าแบบนี้จึงเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านเลยแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังหารกิเลสที่เป็นข้าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมามากๆในภพชาตินั้นๆไม่มีแบบไหนเหมือนแบบพระพุทธเจ้านะศาสนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจแล้วศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องอันนี้ก็รู้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนิพพานไปนานไม่นานเท่าไหร่สัจธรรมเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเหล่านี้วางกันเลยเปิดขึ้นมาที่นี่แหละถึงมากจริงอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับเปิดพระพุทธให้เห็นความจริงของพระเจ้าทั้งหลายและพระสาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้ดูเห็นอย่างเดียวกันหมดเป็นเพียงเรื่องความกว้างความแคบลึกตื้นยาวใหญ่มันเป็นประเภทอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสำคัญสำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอริยสัจนั่นลงตรงนี้อีกแล้วฐานสำคัญคืออริยสัจได้มาเหมือนกันหมดมันไม่ทันมันเลยยามันรวดเร็วมันเป็นกิเลสไปหมดนี่นะเราไม่ทันมันเลยมันต้องใช้อุบายโอ้ยหลายสันหลายคมไม่มันไม่ทันสถานที่ที่จะดัดที่จะเด็ดเป็นอย่างแต่ก่อนๆมันก็หายากไปด้วยทุกวันมันมีสถานที่
ป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนเรื่องสถานที่เข้าเป็นความจำเป็นด้วยกันสถานที่โน่นโน่นไปอยู่ที่โน่นโน่นไปอยู่ที่โน่นบอกเป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้วมันมีสิ่งที่จะช่วยอันนี้มันถ้ำมีแต่ถ้ำไม่เฉยไม่เป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของพวกกิเลสทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทำเลไหนที่ว่าเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญมันก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันอีกแหละนี่เป็นอย่างนั้นเวลาไปอยู่ในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะนั่นเนี่ยเวลาทำมีโอกาสที่จะเกิดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดได้เต็มโอกาสพูดง่ายๆคือในสถานที่เช่นนั้นเราไปนอนใจได้ยังไงในป่านี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่เรากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันรอบด้านอย่างนี้มันจะไปมัวประมาทอยู่ได้ยังไงนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นนี่แหละสถานที่ชนิดนี้แหละมันช่วยนะแล้วใครจะไปตั้งโรงงานราคาตันหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นมันจะตายอยู่ในขณะใดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลของกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราเองนั่นแหละความเพียรมันก็มีแล้วสิอันนี้กับทางเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมไปดูแล้วเหมาะมีเป็นเช่นทางจันทร์มีนี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระทิงเขาก็แจะได้ยินเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่จะเข้าไปดูแล้วก็จะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อนเอาไว้สงวนไว้สำหรับกุลบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะไม่มีเหลือเลยสมบัติอันล้ำค่าสถานที่อันล้ำค่าอย่างนั้นสำหรับรวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลยมีแต่กิเลสที่เที่ยวกลืนหมดกลืนหมดกลืนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะสถานที่ล้ำค่าอย่างที่พูดนี่นะดูแล้วนั้นมีคุณค่าอะไรล่ะตัวของเราตัวของเราเมื่อไม่มีคุณค่าบัดตัวของเรามีขณะใดที่เราว่าไม่มีคุณค่าตัวของเราขณะนั้นกิเลสมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขณะใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นละตัวกิเลสมันคุณค่ามันใหญ่โตเหยียบหัวเราลงตรงนั้นเนี่ยยังต้องนะหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั้นละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่บางทีไปอยู่บางแห่งเหมือนกับอะไรเหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาเสือน่ะมันทางขึ้นมาแท้ๆทางมันขึ้นมานี่เหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แน่ๆเนี่ยปรากฏว่ามันเคยมีเรามาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ตั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนกันเรื่อยตายเทกันเรื่อยจนทางมันขึ้นลงมันจนกระทั่งเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนั่นมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวเดียวนั่นน่ะมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานเท่าไหร่ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นมันก็เป็นไปอย่างนั้นเวลาไปอยู่นั่นมันก็เหมาะแล้วใครจะไปสั่งสมกิเลสล่ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรมหมุนตี้ติ้วเข้าสู่ธรรมสติเข้าสู่นั้นปัญญาเข้าสู่นั่นไงมันก็เย็นต่อไปในครั้งพุทธกาลนั้นก็ท่านมีแสดงไว้ว่ากินเสือกินพระก็มีในตำรับตำรามีแต่มีน้อยมากนะท่านก็อธิบายไว้ไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นท่านก็แสดงเรื่องกรรมมาอีกเสียเราก็หายสงสัยเหมือนกับว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันก็มันก็จะมากินไรสัตว์เต็มแผ่นดินอยู่นี่นะเนี่ยมันทำให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสียแต่ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ตายเถอะว่าตายเพราะเสือกินด้วยความเพียรนี่ให้เห็นทีเดียวหนักชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้ว่ะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้ล่ะเรื่องของสติปัญญาเป็นไม่ล้าสมัยล่ะเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิ้นตัวเองแล้วมันเป็นไปได้นี่
อย่างที่ว่านั่นมันจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆหรือมันก็เราไม่ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราฝึกขัดเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่ว่าไอ้ภาวนาไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้มีแต่พุทโธพุทโธกับความรู้ให้ยันกันอยู่นี่นะเท่านั้นเป็นกับตายเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มีแต่คำบริกรรมกับความรู้เด่นอยู่นี่เท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเลยเกิดความจนถึงขนาดที่ว่ากล้าหาญเต็มที่ทั้งๆที่ขณะก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี่กล้าหาญเต็มที่เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็ลำพูดลำบากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วภาวนาให้จิตรวมอยู่นั่นสิมันก็ท่านก็บอกกลางๆไว้อย่างนี้เสียเวลามันเป็นนึงคือในเจ้าของมันเห็นเฉพาะนี่นะรู้เฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนติดอยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแล้วเนี่ยนี่ก็เห็นชัดๆในวงผู้ปฏิบัติเอาหาให้มันเห็นในวงของตัวเราทีนั่นก็คือมันเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาสิ่งภายนอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นจิตที่ก้าวเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเขาอย่างเคยพูดนั่นแยกหมดเลยนั่นแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาดูมันหมดเลยลืมไปทิศทางไปอธิว่าสัตว์เป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์นั้นเป็นสัตว์ร้ายนี่เป็นสัตว์ร้ายอะไรนี่มันเลยลืมไปหมดไอ้เรื่องสัตว์ร้ายสัตว์ดีอะไรนะมันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเราผู้พิจารณานี่เสียแน่ก็ไปอย่างนั้นอีกเราก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครัวอีกแน่เป็นไอ้นี่แหละพอฉะนั้นไปแล้วมันก็หมดนี่คือความว่างเปล่าไปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างของมันเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาที่แป๊บเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาภาพดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้นี่ว่าไงมันรวดเร็วของความปรุงของความและความชำนาญปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสือนี่นะปรุงภาพขึ้นมามันก็รู้เสียทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ถ้ามันดับมันมีที่ไหนมันต้องมีแต่ใจกับภาพบริสันแสดงนี่มันตื่นบ้าอะไรแน่ว่าเจ้าของเพราะมันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราก่อนมันไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกับมาจาก5ทวีปนึงความจริงมันออกไปจากใจนี่นี่ถึงเวลามันทันอย่างนั้นจริงๆนี่มันทันมามันออกปั๊บไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับมันก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งล่องมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะเนี่ยถึงขั้นมันรู้นี่ก็เป็นขั้นหนึ่งเสียขั้นแห่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารลงสังขารตื่นสังขารตื่นภาพเจ้าของเนี่ยเมื่อมันรอดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตื่นฮะก็ภาพเหมือนแสงหิ่งห้อยแพบมันก็ออกจากนี้แล้วดับไปก็เห็นอยู่นี่เนี่ยมันเห็นชัดตรงขนาดแล้วมันก็จะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นถึงขั้นอย่างนี้นะขั้นเริ่มต้นมันมักจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คำบริกรรมไม่ยอมมันออกไปไหนเลยเสือก็ตามช้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามเถอะไม่ให้เคลื่อนจากคำบริกรรมนี่เช่นพุทโธนี่นะมันรู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลาสั่งสมตัวเข้าด้วยคำบริกรรมถี่ยิบไปมันเลยเป็นพลังขึ้นมาจิตค่อยแน่นขึ้นแน่นปังเลยเนี่ยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแน่แต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพนี่โอ้ยเหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึ่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นพิษมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่างั้นมันทำลายจิตของเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่นถึงเรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันสั่งสมตัวมันเต็มที่แล้วคิดไปเรื่องไหนอ้าวเถอะว่างั้นเลยมันไม่ได้กลัวนี่นั่นมันสั่งสมกำลังมันได้พอแล้วนี่เดี๋ยวก็ขั้นหนึ่งขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นไปวิปัสสนาละเอียดจนกระทั่งขั้นบ้างเปล่าเขามีแต่ความปรุงของเจ้าของหลอกเจ้าของเท่านั้นว่าหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าหลงสังขารบ้าหลงสังขารท่านว่าโอ้ยมันถูกไปของคนหนึ่งรู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่นี่
มันบ้าโอ้ทวนถั่วนั่นแหละมันหลงสังขารหลงสังขารบ้าหลงสังขารพอถึงขั้นมันรอบแล้วมันจะหายมันหลงอะไรมันก็จะเอาอะไรมาหลงมันรอบแล้วมันรู้แล้วเอาอะไรมาหลงเหมือนอย่างนี้นี่หรือมันลายเหมือนเสือก็ตามที่มันไอ้ปั้งนี่มันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เนี่ยใครจะไปหลงอะไรอีกถ้ามันเห็นอย่างที่ว่ามันไม่แน่เหมือนงูกับปลาอย่างนั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นชัดๆโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอเนี่ยพอดูชัดอ๋อไอ้ปั้งไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันก็ไอ้ปั้งเนี่ยนี่ก็เหมือนการภาพมันแสดงมาอะไรๆอันแสดงมาเมื่อมันละเอียดละออมันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูไอ้ปั้งเองทั้งขามันปรุงแพ้มาดับพร้อมดับพร้อมแล้วก็ที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกเราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามเดนโลกธาตุไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่สังขารเจ้าของหลอกเจ้าของที่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นพอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกอ่ะมันชัดขนาดแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรหลอกแล้วมันก็สบายเท่านั้นแหละนะพอแล้วเท่านั้นแหละนะรู้สึกเหนื่อยเพียๆอยู่ภายในนี่แหละฮะพูดจะยากนะวันนี้ผมก็พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งค่ำถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองน่ะทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไงสังเกตอยู่เรื่อยตั้งแต่วันๆมาละกันเทศมันจะเป็นยังไงคิดจนกระทั่งค่ำถึงได้ลงใจบอกให้พระประชุมเพราะวันนี้ยังมีประชุมค่ำในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆเนี่ยวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในนี้ใครเขานี่มันใครพูดยากๆเว่ยพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จักไม่ได้จะของแล้วมันเป็นหน้าอยู่เลยเนาะเข้าสวยไม่เอาเลยนะระยะนี้มานี่เลยไม่ได้แตะเข้าสวยเลยนะกำหนดลองกำหนดดูนี่มันถอยกูเลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั่นก็เข้าสวยเราฉันมาได้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้เนาะมันทำไมมันยังมันจริงถอยอย่างนั้นนั่นมันทำให้คิดเขาโชคดีอยู่นั่นแหละฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดีแต่ว่าเวลาฉันลงไปแล้วมันมีถ่ายนะถ่ายวันละสองหนสามหนทุกวันหากไม่เมื่อยไม่เพียผมก็เลยเอาจุดนั่นน่ะจุดไม่เมื่อยไม่เพียแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็เอายานี่ฉันลงไปทาราโซนาเซนเนี่ยลงไป2เม็ดแล้วก็ตอนบ่ายสัก1เม็ดแล้วก็พอถ้าอยู่มากๆก็อย่างที่เห็นนั่นแหละอีกว่าไงมันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นอกจากมันจะมีโทษแฝงขึ้นมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติเข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบเนี่ยเพราะกิเลสมันแสงนั่นเองกิเลสนั่นแหละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ธรรมนะนี่อันหนึ่งอันสำคัญต้องบีบหัวมันเลยใครไปยอว่ากิเลสว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นล่ะฟังให้ดีนะถ้ายังเข้าใจว่ากิเลสมันดีตรงไหนนะนั่นละตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นน่ะนั่นละตัวมันเขี้ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นน่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นกัดลึกๆอยู่ภายในนะไม่จําเป็นจะต้องมาทะเลาะกันข้างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครอ่ะนี่ละตัวสําคัญนี่ดูสิทางกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนหน้าแต่แท้ที่เหลือมันยังไม่ถอยนี่เรายกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพีนพระธรรมกระถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันธรรมกระถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่า500พระวินัยทรก็มีบริษัทบริวารประมาณ500นี่เราจะไม่พูดอะไรมากนี่แล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั่นมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายไปถ่ายส้วมทีนี้ไอ้ส้วมมันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักวินัยแล้ว
จะเอาน้ำเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ำเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเจ้าของเจ้าของเราถึงจะเอาน้ำไว้ก็ไม่ผิดไม่ผิดพระวินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไว้แล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเป็นส้วมสาธารณะกระบอกน้ำต้องเอาเทออกให้หมดนี่ที่นี่พระธรรมกถึกนี่เอาน้ำเหลือไว้สิพระธรรมวินัยทอนไปถ่ายเราเห็นน้ำไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกฟังอีกเลยนั่นแหละที่เริ่มแล้วนั่นน่ะเรื่องเกิดขึ้นอาจารย์ทั้งแกเอาน้ำเหลือไว้ในกระบอกอะไรไว้ในกระบอกเวลาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดพระวินัยว่ะทางนี้ก็ว่าไปนั่นก็ว่านี่เอาไปเอามามันก็หนักเข้าหนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเองไม่ยอมฟังเสียงนั่นนี่แหละที่ว่ากิเลสมันมีคุณค่าทำวินัยทอนก็ลูกศิษย์ตถาคตพระธรรมกถึกก็ลูกศิษย์ตถาคตมีบริษัทบริวารคนละ500 500แล้วบทเวลาเอายิงมันไม่เห็นคุณค่าของตถาคตเรายิ่งกว่ากิเลสเลยฟัดกันเสียพระพุทธเจ้าทรงชำระไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเรไรกับช้างนั่นเหงือกภิกษุชาวโกสัมพีนี่พูดย่อขนาดถึงศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังดินี่จะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็นกิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เป็นมานั้นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเก่งขนาดไหนใครก็ว่าใครเก่งใครว่าใครเก่งจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนไปหมดทั่วแดนพุทธจักรฟังสิอันนี้บอกเวลาภายไปนิมนต์พระอานนท์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทางนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาตรให้กินนี่พูดง่ายประชาชนญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาชี้หน้าเลยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกพระเหล่านี้วะศาสดาองค์เอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรน่าเคารพเลื่อมใสยิ่งกว่ากิเลสอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใส่บาตรให้กินนั้นมันเสียข้าวไปทำไมเขาวะนั่นแหละที่แล้วพระเหล่านั้นก็ผอมโซลงไปที่มันจะตายน่ะมาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวถ่ายเดียวนั่นทั้งสองฝ่ายเอามาพิจารณามันมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาเทียบยอมรับแล้วยังให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาตอนนั้นมีช้างอุปถัมภถาพระองค์อยู่ในป่าไร่ๆนี่มีอยู่งั้นนะเวลามาพวกนั้นเขาก็ชี้หน้าอีกแล้วที่นี่พระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะมันจะตายจริงๆแล้วมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่จะแสดงอะไรมันก็ยอมหมดแล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่วดินแดนด้านจะว่างไงพอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็พวกประชาชนญาติโยมเขาก็มาชี้หน้าสิไหนพวกไหนพวกธรรมกถึกไหนพวกไหนพวกวินัยทรที่กัดกันเก่งๆแล้วพูดอย่างวันนี้แต่ภาษาเราไม่ใช่ชาติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านฟังนี่ฉลาดขนาดไหนอ้าวฟังสิเฮ้ยตถาลูกตถาคตทั้งนั้นนี่นะตั้งแต่ลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะกันได้ทำไมลูกตถาคตก็มีกิเลสทำไมทะเลาะกันไม่ได้ล่ะนี่กำลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องกันและกันไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะน่ะฟังสิพระพุทธเจ้ามอบเลยน่ะฟังสิขนาดไหนศาสดาองค์เอกแล้วลูกของท่านยังทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ลูกของเราเป็นร้อยๆพันๆก็จะไม่มีได้บ้างเหรอเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะนั่นท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อตถาคตต่างหากนะนั่นตั้งสินี่แหละในตำหนักตำนานเห็นมีอยู่นี่เนี่ยพออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่าไงทั้งหมดไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนชั่วซะอย่างเดียวเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสำคัญสำคัญเพียงตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกอันนี้มีตั้งแต่ไฟไปตามๆกันหมดทั้งกินน้ำมันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ำแสดงออกไม่ได้พูดง่ายๆว่างี้เถอะ
นี่พอพระองค์แสดงธรรมขึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเสีย ก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ที่ว่าอยู่ว่าถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยในภาษาบาลีท่านผมลืมซะเดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีผมลืมได้แต่คำแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะหากได้คำว่าจุดไหนอยู่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นละคือตัวมันเร็วมันเร็วมันเร็วแน่ฟังสิท่านว่านี่อะความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนะคือไม่รอบกิเลสกิเลสมันเก่งกว่าเราความหมายว่างั้นนี่พอเทศจบลงแล้วก็พระเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพระธรรมกถึกทั้งวิเนยถอนนะบรรลุธรรมโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนถึงขนาดนั้นที่นี่เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นคติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่วนมากมันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไปเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันทันมันไม่ตามที่เด็ดไม่ทันนะนั่นท่านตามกิเลสทันนั่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมฟังฟังสินั่นแหละกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแล้วอย่าว่าศาสดาองค์นี้หรือองค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันสู้อำนาจของธรรมพระพุทธเจ้ามาได้ท่านเองจะให้มันลงมันหมอบราบพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันคอขาดไปเลยมันไม่หมอบก็เอาคอขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอกนี่นะมันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสนี่อะไรก็ฟาดที่พวกกิเลสคอขาดทั้งหมดแหละซึ่งได้เป็นศาสดาศาสดาพวกเราสงวนกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะขอคอขาดก็เท่านั้นวางไงเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะอย่างทำประธานทิมไปต้องมาอู้สวดน้ำมูก็เขามันเป็นเนี่ยเป็นเขาเป็นเราพูดถึงเรื่องท่านไปอยู่ที่ป่าไร่ก็แหมช้างนี่ก็อัศจรรย์นะช้างอัศจรรย์สัตว์ธรรมไปช้างไปอยู่ที่ป่าใหญ่ๆช้างมาอุปถัมภ์ปัฏฐากพระองค์โอ้ยบอกไว้หมดนะวิธีช้างทำยังไงเนี่ยในตำรับตำราท่านแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจนี่เรื่องราวเป็นตุเป็นตะจริงๆฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพโพสต์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนยังเอาภาพมาให้ดูภาพพจน์เป็นอย่างนี้เรื่อยระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไม่ใช่ตัวเดียวใช่ด้วยนะเป็นของโขงมาช้างตัวนั้นอ่ะเป็นหัวหน้ามาอุตตมะถามพระพุทธเจ้านั่นแหละที่พระองค์ที่ทรงจำพรรษาพระองค์เดียวก็มีพรรษานั่นที่ในป่านะท่านเอามาเขียนในโอ้ตำหนักตำรานี่เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่พวกเราทั้งหลายเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพูดง่ายว่างั้นอย่าว่าแต่สมัยนู้นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละพูดง่ายมันไม่อกาลิโกฟังสิทำไม่มีการมีสถานที่เวลาเมื่อชั้นใดกิเลสมันก็เหมือนกันจริงในยกเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบขู่มันไว้ข้ามฟันมันหน่อยมันหัวขาดคอขาดตลอดเวลาถึงได้กับกิเลสเนี่ยไปก่อนข้อยกยอมันไม่ได้นะเช็ดให้มันเลยทันทีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากซุงนะช้างลากซุงนี่เราจะไปพูดยกยอปอปั้นมันเห็นอกเห็นใจมันไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนั่นนะมาลากซุงทั้งซุงโอ้ยยืดอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างตัวนั้นนะมันต้องขึงขังตึงตังถึงได้ฮั่นนี่เหมือนการกิเลสเราจะไปยกยอปอปั้นไม่ได้นะมันรู้หัวใจเราเถอะมันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อน่ะมันไหม้ของมันอยู่นะแต่ตับตุ๊บตับตุ๊บตับดอกไฟมันกระเด็นออกปุ๊บปับปุ๊บปับจากกองไฟไฟได้เชื้อมันเป็นยังไงล่ะมีกิเลสมันได้เชื้อมันก็เหมือนกันยินดีหัวใจเรามันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสมันเอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่ากิเลสคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียรจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าแล้วความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเองแล้วก็พังนี่อันนั้นพังแล้วอะไรมาดีดทีนี้ฟังสิ
กองไฟที่ว่านคือกิเลสเผาหัวใจมันไฟได้เชื้อคืออะไรได้เชื้อของมันนำมามันได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ไปกระทบได้กระทบกระเทือนอะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้คุ้นคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรามองดูมันจะเห็นอันนี้เราพูดพ่อเป็นพ่อเปรียบเทียบให้มันเข้าใต้คิดติดพันอยู่ในตัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดภายนอกออกมันไปเอามาจากไหนอาวุธโอ้อาหารเนี่ยเอามากินเชื้อไฟเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากรูปมันมีตาเป็นน้ำขันตาประมาทเพราะสติไม่มีน่ะหูประมาทเพราะสติไม่มีเนี่ยไล่เข้าไปไล่เข้าไปทีนี้เอาเข้มงวดขวดขันสติให้ประจำทวารตาทวารประตูทวารจะแปลว่าอะไรแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายมุขขัดทวารทวารบ้าไปนะคือประตูเองรอบกันทันกันเข้าไปแล้วทีนี้ตัดข้างนอกไม่ให้เข้ามามันมีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้นี่จะว่าไงไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มนี่ภายในก็เผากันเขาเรื่อยธรรมะก็คือตัปปะธรรมอีกแล้วไม่ว่าแต่กิเลสมันตัปปะเผาเรานะเราก็ตัปปะผันเผามันได้ในมงคลสูตรท่านว่าไว้ว่าไงตัปโปจะธรรมจริยาจะนั่นนะตัปโปคือทำเครื่องแผดเผากิเลสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแปลออกว่าอย่างนั้นนะเมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยสงบราบนั่นนั่นนะบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างเคยเทศในหลายกันนะคือมันมีแต่ขันมันดีดมันดิ้นของมันอยู่นั่นนะไม่มีเจ้าของกิเลสมันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ยึดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช้ไปอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถืออุปทานขันธ์ท่านไม่มีกิเลสมันมีทันทีแหละอุปทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดว่าเป็นเราเป็นของมันนั้นหมดเลยนั่นนี่เวลาพังไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่ใช้กันไปเพียงยิบแยบเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเอาขันธ์นี่แหละไปเป็นเครื่องมือทำประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนู้นเสด็จไปนี้สั่งสอนโลกอย่างนั้นด้วยถ้าสุรเสียงอะไรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของขันแสดงออกทางนั้นไม่ว่าไงถ้าไม่ยึดไม่ถือเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันสงบตัวก็สงบจริงๆเวลาขันทำงานก็เอาทำให้เห็นรู้แต่ไม่มีข้าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะเขามีอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้างหาว่าอะไรเงี้ยมันก็ได้มือนี่แล้วเนี่ยนั่นจะคล้องนี่แหละความไม่รอบคอบมันมีตั้ง10มือมันก็ไม่รู้หรอกมันเอาจนหัวขาดข้อขาดแล้วก็บ่รู้ว่ากิเลสมันเอาหัวขาดข้อขาดสติมันมียังเดียวเท่านั้นปัญญาก็มันมีแล้วเสร็จให้มันถ้ามีแล้วก็ยังว่าพระพุทธเจ้าใช่เครื่องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลกอยู่ได้80ปีก็ทิ้งพวกเลยพระสาวกก็เหมือนกันใช่ไปก็ทิ้งไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีมิจฉาตัวพระนิบุโตดับรอบพูดง่ายความหิวความปรารถนาอะไรๆหมดโดยประการทั้งปวงอิจฉาคือความปรารถนานิจฉาคือตัวนอปฏิเสธเข้าไปนะอิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่โหยพระนิบุโตดับรอบหมดนั่นว่าอย่างนั้นต่างหากอันนี้เทศไม่ค่อยอะไรนักลาไปนี่ไงเหมือนไม่ได้เทศพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจาโคนอะไรเลยลาไปพระเนี่ยอย่ามาดูใต้ถุนนี่นะเวลามีแขกมีคนก็ล้างถ้วยล้างจานต่างนั้นอย่ามาดูอยู่นี่ให้เห็นเป็นอากาศเราเคยสอนนั้นเราจะให้พูดมากด้วยเรื่องอย่างนี้เคยพูดมาแล้วฉันเสร็จแล้วมีอะไรแล้วให้ไปทำงานให้เจ้าของเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอย่ามาเพ่งๆผ่านๆยุ่มๆย่ามอะไรกันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเยี่ยเต็มไปดูไม่ได้นะมากมากอยู่ในวัดอย่างนี้แล้วยังมามากที่เต็มอย่างนี้อีกมากอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างมีแต่ผลลบเนี่ยว่าอะไร